กล้องมันก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นด้วยครับเป็นฟิล์มไงตกตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์อย่างเดียวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับละครเรื่องนี้ที่ผมจะมาทำความรู้สึกหลังดูนะครับเป็นละครออนไลน์เรื่องเสียดายใครที่งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีพี่ท็อปถึงหยิบละครเรื่องนี้มาพูดถึงทั้งที่ณขณะเนี้ยมีซีรีส์ของฝรั่งอีกหลายเรื่องมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ทุกคนน่าจะสนใจอยู่แต่ทำไมพี่ท็อปถึงหยิบเสียดายขึ้นมาพูดละครเรื่องเสียดายคุณจำเวอร์ชั่นไอ้นี่ได้ไหมเวอร์ชั่นภาพยนตร์เก่าเลยในปี2537นะครับโดยประมาณนะปี2537ซึ่งในปีนั้นเนี่ยผมอายุได้ 6-7 ขวบเองมั้งเชี่ยจะพูดว่าเกิดไม่ทันก็ไม่เชิงจะพูดว่าไม่ทันมันก็ไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ผมเกิดทันแต่ไม่ทันดูณขณะปีที่เขาฉายอ่ะผมมาดูย้อนหลังแล้วในตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะก็ยังไม่ได้โตมากหรอกประสบการณ์ก็เลือนลางสิ่งที่จำได้ก็คือเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าโหดร้ายและหดหู่มากเรามีความทรงจำกับภาพยนตร์เรื่องเสียดายคืออู้หูแม่งมันหดหู่มันดำดิ่งมันตรงกับศัพท์บางคนที่ชอบพูดว่าดิฟดิฟมันดิฟมันโอ้ภาพยนตร์เรื่องเสียดายในปี2537เนี่ยเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ชีวิตแม่งบัดซบชีวิตบัดซบพี่เฮียณตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกจะนำเสนอให้มันเรียวจัดๆเรียวจัดถึงขั้นที่มีความเป็นด็อกคิวเมนทารีหรือสารคดีผสมอยู่ด้วยณตอนนั้นปี2537เวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับเป็นผลงานของท่านมุ้ยที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น4คนที่สะท้อนสังคมในมุมที่มืดมิดที่สุดผ่านภาพยนตร์ที่มีส่วนผสมของด็อกคิวเมนทารีหรือสารคดีอย่างหนักหน่วงมากพอภาพยนตร์มันผสมกับด็อกคิวเมนทารีหนึ่งอย่างที่ตามมาคือมันจริงที่สุดเท่าที่มันจะทำให้ดูจริงได้แล้วบวกกับสมัยนั้นน่ะจะเป็นการถ่ายด้วยฟิล์มถูกไหมครับและสมัยท่านมุ้ยยังไม่ได้ใช้มุมกล้องที่หวือหวามากด้วยความมันเป็นด็อกคิวเมนทารีไงมันก็เลยเป็นมุมกล้องที่ไม่หวือหวามากหลายๆซีนจะทิ้งมีซีนอะซีนแห่งความทรงจำไอ้เหี้ยซีนที่อยู่ในหัวผมเลยนะเป็นซีนความทรงจำเลยซีนแรกที่เข้ามาเลยคืออสรพงษ์ตีลูกเมาแม่งเมาแล้วตีลูกตั้งแต่ชั้นบนยันลงมาชั้นล่างอ่ะแล้วซีนที่น่าจดจำคืออยู่ในเหตุการณ์นี่แหละเป็นอสรพงษ์ใครยังจำได้บ้างภาพยนตร์แม่งจับกล้องกว้างใส่บันไดแล้วอสรพงษ์กับลูกตัวละครลูกนะครับผมจำไม่ได้แล้วใครแสดงเป็นลูกอสรพงษ์นะแต่จำได้อสรพงษ์เป็นพ่อขี้เมามากเปิดร้านไก่ย่างเสือใหญ่ใช่เปิดร้านไก่ย่างเสือใหญ่เฮียแล้วแม่งตกบันไดอ่ะแล้วตกบันไดตีลูกแม่งตกหัวบันไดสูงมากอ่ะสิ่งที่ผมจำติดตาเลยก็คือตกแม่งตกเฮียแล้วกล้องแม่งก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นด้วยครับเป็นฟิล์มไงแล้วเป็นด็อกคิวเมนทารีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลียวคือพอมันเป็นสารคดีต้องบอกอย่างนึงครับอะไรที่ไม่ควรตัดเขาจะไม่ตัดเลยเขาจะทิ้งให้คุณเห็นแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักแสดงต้องทำคือเหนื่อยมากในการแสดงซีนนั้นแบบต่อเนื่องไม่มีคัดช่วยมีคัดช่วยหมายถึงนักแสดงสามารถที่จะเล่นแค่ครึ่งนึงแล้วค่อยไปเล่นอีกครึ่งนึงในอีกมุมนึงก็ได้นั่นหมายความว่าแต่ละรอบอ่ะมันอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้รอบแรกจับที่หน้าแคบไว้เอาแค่ช่วงหัวสมมุตินี่ผมสมมุติให้ฟังนะครับแล้วรอบที่2เปลี่ยนมุมแล้วก็เอาช่วงหลังของบทอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคัตติ้งช่วยอ่ะมันจะเล่นง่ายแต่เขาเนี้ยซีนนั้นน่ะอาสรพงษ์แม่งต้องเล่นยาวแล้วแม่งตกแบบตกมาตีลูกแม่งล้มลุกคุกคานต้องเล่นเป็นคนเมาด้วยเมาไม่พออ้วกเลียราดไอ้เหี้ยอ้วกเลียราดแล้วมือแม่งไถกับอ้วกแม่งแบบเละเทะไอ้เหี้ยซีนเนี้ยถือเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยเหี้ยคือณตอนนั้นนะผมจำได้แค่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นพ่อที่โอ้โหมึงจะพูดว่าไงดีวะทั้งเหี้ยทั้งเละเทะทั้งแบบโอ้โหมึงคือแม่งเละเทะเมาหยำเปมึงโหดร้ายมากซีนนั้นซีนนึงและมีอีกซีนนึงที่ทำให้ผมแบบไอ้ที่ผมจำได้ผมติดตามากเลยมันทำผมรู้สึกว่าแม่งดาวไปนานพอสมควรน่ะซีนนั้นก็คือซีนที่แม่เดือนเอาลูกค้ามานอนในบ้านต้องบอกงี้ก่อนว่าตัวละครเดือนเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องพูดว่าเป็นกะหรี่อะขายตัวนะครับเพราะแม่ขายตัว
ในเรื่องเนี่ยเหตุผลที่แม่ของเดือนกับเดือนต้องขายตัวเพราะว่าบ้านเนี้ยพ่อเขาพิการติดเตียงต้องใช้เงินเยอะในการรักษาที่บ้านขัดสนเรื่องเงินพูดกันตามตรงแม่ของเดือนก็ไม่ใช่คนที่เก่งกาจสามารถอะไรมีความสามารถทำงานได้อยู่ไม่กี่อย่างสิ่งที่ทำได้มันก็ไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะขายตัวเพราะได้เงินเยอะและเหตุการณ์ที่แม่งน่าเศร้าติดตาผมที่สุดสำหรับครอบครัวเดือนคือแม่เอาลูกค้ากลับมานอนที่บ้านเป็นแฟตเหมือนคล้ายๆแฟตสลัมอย่างนั้นน่ะผมจำได้ครับคล้ายครับคามากเรือนรางมากนะครับแล้วแม่งแบบเอาลูกค้ามานอนที่ห้องในขณะที่พ่อพิการกับลูกก็นั่งมองแม่เอากับลูกค้าอยู่ไอ้เหี้ยหดหูมากนะคือหน้าตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องเสียดายอ่ะมันหดหูมากๆผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ไทยแห่งความทรงจำผมอีกเรื่องอ่ะคือถ้าถามว่าภาพยนตร์ไทยดราม่าในอดีตมีเรื่องไหนที่ประทับใจต้องบอกว่าติดตาตรึงใจใช้คำนี้ดีกว่าแม่งติดตาผมที่สุดก็ภาพยนตร์เรื่องเสียดายของท่านมุ้ยนี่แหละหน้าตอนนั้นแม่งหดหูมากยังมีนี่ด้วยปูซีนของปูแม่งก็โหดจำได้ว่าซีนของปูเนี่ยเป็นซีนที่ปูเล่นยาในห้องน้ำแล้วก็เลือดแม่งนองพื้นอ่ะถ้าใครจำได้มันปูตัวละครปูมันจะมีซีนเด็ดๆอยู่ซีนนี้ด้วยส่วนซีนของแป๋มตัวละครอีกตัวแป๋มเนี่ยจะเป็นตัวละครที่กล้าได้กล้าเสียที่สุดเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่บุคลิกห้าวๆและซีนจำผมว่าทุกๆคนน่าจะจดจำซีนนี้ของแป๋มได้ดีคือถูกพ่อล็อกพ่อแป๋มเป็นตำรวจนะครับถูกพ่อล็อกไว้กับลูกกรงหลังห้องอ่ะแม่งจำได้เลยแม่งเป็นซีนติดตาของแป๋มมากเพราะฉะนั้นณตอนนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีความทรงจำต้องแหมพูดว่าความทรงจำที่ดีแม่งก็ไม่ได้อีกเพราะว่าละครเรื่องเสียดายมันเป็นละครดราม่านะมันเล่าเรื่องที่ดาร์กที่สุดของสังคมเอาเป็นว่าละครเรื่องเนี้ยเป็นละครอีกเรื่องที่ติดตาผมมากและพูดกันตามตรงนะต้องย้อนไป5ปีที่แล้วนะครับละครเรื่องเสียดายเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่จริงๆโปรเจกต์เนี่ยจะถูกฉายทางช่อง PPTV เมื่อ5ปีที่แล้วจนนี่แหละมาฉายที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือเว็บไซต์ iq.com นะครับถ้าใครอยากหาดูได้เลยนะผมไปดูมาแล้วความรู้สึกครั้งนี้จะพูดถึง8ตอนก่อนนะครับจะเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเวอร์ชั่นหนังกับเวอร์ชั่นละครในครั้งนี้เป็นอย่างไรเวอร์ชั่นภาพยนตร์ผมพูดไปแล้วว่าผมมีความทรงจำกับมันมากแค่ไหนถือว่าเป็นหนังดราม่าชั้นครูสำหรับผมอีกหนึ่งเรื่องละครออนไลน์เรื่องเสียดายครั้งนี้ได้ผู้กำกับไม่ใช่คนอื่นไกลครับเป็นลูกสาวของท่านมุ้ยคือคุณหญิงแมงมุมคุณหญิงแมงมุมนั่งแท่นกำกับละครออนไลน์เรื่องเสียดายอันนี้เป็นความรู้สึกของผมใน8ตอนแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีทั้งหมด24ตอนออนแอร์ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับผมพอมันเป็นละครปั๊บสิ่งที่เขาเล่นกับมันเนี่ยคือการเริ่มสตาร์ทจากศูนย์ใหม่ทุกตัวละครอันนี้ไม่ผิดอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับในจุดที่เริ่มสตาร์ทกันใหม่เพราะในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ได้ปูอะไรมากคือเริ่มเรื่องขึ้นมาก็ให้ตัวละครพ่อเหมือนคุณนึกภาพว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวอะอย่างสมมติอาสรพงษ์ใช่ไหมผมเป็นครูมาก่อนครับผมมาเปิดร้านไก่ย่างเพราะว่าเงินเดือนครูมันไม่พอต้องใช้เงินเยอะก็เลยมาลงทุนทำธุรกิจธุรกิจก็ดีขึ้นไอ้เงาะลูกสาวผมเนี่ยก็เป็นเด็กดีแต่ไม่รู้ทำไมถึงเสียคนจนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องราวอย่างเงี้ยตลอดอย่างแม่ของเดือนก็ออกมาพูดเลยว่าไอ้เดือนมันก็ขายตัวใครก็รู้เพราะว่าฉันก็ขายตัวลูกมันก็เลยทำตามจะให้ห้ามยังไงในเมื่อแม่มันยังทำลูกมันก็ทำตามเนี่ยตอนนั้นน่ะภาพยนตร์เขาเลือกที่จะให้ตัวละครมาเล่าเลยณตอนนั้นผมถือว่ามันโอเคถึงแม้ว่าหลายๆครั้งหนอนหนังจะไม่ค่อยถูกฉลกกับการเล่าภาพยนตร์แบบนั้นหมายความว่าการที่มีตัวละครออกมานั่งเล่าและพูดเลยไม่ได้เล่าเรื่องด้วยภาพแต่ให้ตัวละครออกมาพูดไดอะล็อกเล่าเหตุการณ์ให้เราอัปเดตให้เราฟังณตอนนั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องเสียดายในปี2537เนี่ยผมไม่ได้ยอมรับได้เพราะมันเก่าผมยอมรับได้เพราะมันมีความเป็นสารคดีอยู่ณตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลและเข้าใจกันได้ว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องเสียดายณปี2537ของท่านมุ้ยเนี่ยต้องการนำเสนอเป็นกึ่งสารคดีนะครับผมมีส่วนผสมของสารคดีอยู่หนักมากเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครออกมาเล่าอัปเดตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและทุกครั้งที่เขาพูดถึงใครฉากต่อไปเขาจะให้เห็นตัวละครตัวนั้นใช้ชีวิตล้มเหลวอย่างไรเลยณตอนนั้นน่ะผมเลยรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องเร็วมากและเข้าประเด็นได้ไวมาก
แต่ละครเรื่องเสียดายเขาค่อยๆเล่าใหม่คุณจะได้เห็นตัวละครเดือนแป๋มปูเงาะจากศูนย์คุณจะได้เห็นเด็ก4คนนี้จากขาวแล้วเขาค่อยๆเลอะค่อยๆเลอะค่อยๆเลอะจนมันกลายเป็นผ้าขี้ริ้วคาตาคุณน่ะเออผมว่าคุณหญิงแมงมุมน่าจะต้องการทำอะไรแบบนี้แหละคือต้องการทำให้คุณเห็นก่อนว่าเด็ก4คนเนี่ยขาวอย่างไรแล้วเขาเนี่ยเขาค่อยๆทำให้มันเลอะ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 ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจบ24ตอนมันก็จะกลายเป็นผ้าขี้ริ้วไม่แพ้กับตอนภาพยนตร์นั่นแหละแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างกังวลอันนี้ถือว่าผมคุยกับทุกคนแล้วไงคำถามเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ผมเห็นโปรเจกต์ผมเกิดคำถามตรงที่ว่ามันทำเป็นละครได้จริงๆใช่ไหมเนื้อหาของเสียดายเนี่ยนึกภาพว่าแม่เป็นกะหรี่แล้วเอาลูกค้าขอโทษนะครับขอใช้คำหยาบนะครับแม่เป็นกะหรี่แล้วเอาลูกค้ามาเอากันต่อหน้าพ่อที่พิการแล้วลูกที่แม่งเป็นกะหรี่เหมือนกันพ่อตีลูกเมาจนอ้วกเลี่ยราดปูติดยากรีดข้อมือเลือดนองเต็มห้องน้ำแป๋มติดยาหนักมากเสี้ยนยากันโอ้โหแป๋มเสี้ยนยากันแทบจะตลอดเวลาผมเกิดคำถามหนักมากว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเอาจริงจะทำเป็นละครได้จริงๆใช่ไหมต้องบอกว่า8ตอนเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความรุนแรงอะไรมากมายนะครับผมสิ่งที่เราเห็นนะเราก็จะได้เห็นประเด็นพ่อแม่ที่เห็นแก่ตัวอ่ะมันจะมีประเด็นพ่อแม่เห็นแก่ตัวเริ่มเห็นประเด็นของพ่อเลี้ยงลวนลามลูกเพราะว่าในเรื่องมันจะมีด้วยตัวละครอย่างปูอย่างเงี้ยเวอร์ชันละครเนี่ยรับบทโดยคิตตี้ชิชาหนึ่งปมปัญหาที่ตัวละครปูแม่งจะต้องเผชิญคือถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนณตอนนี้มันยังไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะสตาร์ทความดุเดือดและความดราม่าได้หลังจากตอนที่9ที่10แหละเพราะว่าถ้าปูมาถึงตอน8แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหญิงแมงมุมเนี่ยน่าจะต้องการที่จะปูเรื่องปูตัวละครสตาร์ทกับคนดูครึ่งนึงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแม่งกังวลณตอนนี้คือไอ้เหี้ยมันจะทำเป็นละครได้ใช่ไหมแล้วพูดตรงๆนะภาพยนตร์เวอร์ชันในอดีตเล่าเรื่องได้รุนแรงมากถามว่าการมีภาพยนตร์ที่รุนแรงแบบเสียดายในเวอร์ชั่น2537เนี่ยมันเป็นสิ่งชี้นำให้เด็กวัยรุ่นน่ะไปเสพยาตามไปทำตามไหมผมมีmindset หนึ่งอย่างว่าภาพยนตร์สำหรับผมนะครับเป็นงานศิลปะที่จะต้องสามารถเล่าอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นั่นหมายถึงไม่ควรมีกรอบมีเขตปิดกั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีเหี้ยๆเลวเหี้ยๆก็ต้องสามารถเล่าได้เช่นกันที่ผมเป็นกังวลเพราะกลัวว่าไอ้การถูกจำกัดขอบเขตของนักเล่าเรื่องหน้าตรงนี้แหละมันจะทำให้ละครออนไลน์เรื่องเสียดายเนี่ยมันไปไม่ถึงตอนเวอร์ชันภาพยนตร์ต้องพูดอย่างนี้ครับว่ามีหลายๆคนที่ตั้งคำถามและค่อนข้างที่จะด่าภาพยนตร์เรื่องนี้ในมุมที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ควรถูกเอามาทำใหม่ใดๆทั้งสิ้นมันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะครับต้องบอกว่ามันมีจริงๆเขาคิดว่าการทำเนื้อหาแบบนี้มันเป็นการชักจูงเหมือนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีฟังผมตรงนี้นะตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์อย่างเดียวมนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่สาธารณะแม่งก็เห็นกันอยู่ข่าวแม่งก็มีณตอนนี้สำหรับผมอะผมแค่กังวลว่าไอ้เหี้ยกลัวว่าหลังจากเนี้ยถ้ามันถูกปิดกั้นหรือถูกข้อจำกัดที่มากมันจะทำให้ละครออนไลน์เรื่องเนี้ยไปไม่ถึงสิ่งที่ภาพยนตร์ทำเอาไว้ลองคอมเมนต์กันดูก็ได้ครับว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรที่ภาพยนตร์เรื่องเสียดายครั้งเนี้ยทำออกมาเป็นละครออนไลน์เอางี้ดีกว่าจั่วประเด็นให้คุยกันเล่นๆหลังจากตอนที่90ไปเนี่ยถ้ามันจะต้องเข้มข้นขึ้นจนถึงเวอร์ชั่นภาพยนตร์น่ะคุณว่ามันเหมาะสมไหมในเวอร์ชั่นละครต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะเวอร์ชั่นภาพยนตร์ณตอนนั้นเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่โคตรจะเข้มข้นไอ้ที่โคตรจะเข้มข้นพูดเลยเป็นละครดราม่าที่เข้มข้นมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยก็คือคุณคิดว่าสิ่งที่ภาพยนตร์ทำไว้เนี่ยตอนเนี้ยมันถูกทำเป็นละครออนไลน์ถ้ามันไปถึงตรงนั้นได้คุณคิดว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรส่วนตัวผมพูดไปแล้วผมพูดเลยว่าต้องแรงและตรงที่สุดนั่นคือสมควรที่สุดเพราะละครหรือศิลปะไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ก็ดีมันควรจะสามารถนำเสนอได้ไม่ว่าสีนั้นน่ะจะ
เป็นสีที่ดำที่สุดหรือสกปรกที่สุดทุกสีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองที่ชัดเจนไม่ควรมีข้อปิดกั้นในการที่ศิลปินจะเลือกใช้สีอะไรในงานตัวเองสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ควรแต่ไอ้เรื่องพวกนี้แม่งก็ต้องมองกันดีๆเพราะก็พูดกันตามตรงศิลปินที่เลือกใช้สีโดยที่ยังไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แม่งถ้าจะถกคือถกกันยาวเอางี้ดีกว่าเพราะสำหรับผมเนี่ยถูกครับ mindset ผมคือไม่ว่าสีนั้นจะสกปรกหรือขาวหรือสะอาดหรือสวยหรือสีนั้นแม่งเลอะเทอะเหี้ยยังไงก็ตามเนี่ยมันควรถูกหยิบยกนำมาใช้ได้โดยคนที่เข้าใจมันจริงๆเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าคุณคิดว่าเรื่องราวแบบเสียดายตอนภาพยนตร์เนี่ยมันมาถูกสร้างแบบละครออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรครั้งนี้ผมยังไม่ให้คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรามาเจอกันอีกทีตอนละครจบนะครับเดี๋ยวละครจบเรามาคุยสรุปกันอีกทีว่าทั้งหมดมันโอเคหรือไม่โอเคอย่างไรตัวละครนำเสนอหนักได้ถึงเท่าตัวภาพยนตร์ไหมเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาถกกันและถ้ามันถึงหรือไม่ถึงเนี่ยความรุนแรงและสิ่งที่เกิดขึ้นในละครออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้ไหมมันควรไม่ควรอย่างไรเดี๋ยวเรามาถกกันครับผมหน้าหานี้ผมยังไม่ให้คะแนนนะครับผมใครที่อยากจะร่วมพิสูจน์ไปกับผมนะครับไปที่แอปพลิเคชันไอฉีอี้โหลดได้เลยดูฟรีนะครับดูฟรีอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมใครที่สั่งเสื้อไว้นะครับผมแพ็คบรรจุกล่องและพร้อมส่งคือผมใช้กล่องของไอ้นี่นะใครที่ได้รับกล่องแบบนี้ก็อย่าตกใจนะว่ามันไม่ใช่หนอนหนังคือมันเป็นกล่องของผมเองแหละมันเป็นของแบรนด์ซิกแอนด์ทูแบรนด์ซิกแอนด์ทูไม่ได้ทำแล้วนะครับผมแต่ว่ากล่องที่ผมสกรีนเอาไว้แล้วก็จะทำส่งทุกคนเนี่ยมันยังมีอยู่ผมเลยขอใช้กล่องซิกแอนด์ทูเอาเป็นว่าผมเริ่มบรรจุเสื้อทั้งหมดนะครับที่ทุกคนสั่งเนี่ยลงไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวปีใหม่ใครที่เป็นสมาชิกหนอนหนังนะครับมีของขวัญพิเศษเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาจับฉลากปีใหม่กันเดี๋ยวผมมีของขวัญเตรียมให้ทุกคนแล้วเล็กๆน้อยๆครับผมถือว่าเป็นของขอบคุณเล็กๆน้อยๆที่ผมเชื่อว่าถูกใจคอหนังเอางี้ดีกว่าถูกใจคอหนังแน่นอนนะครับผมรอลุ้นกันว่ามันคืออะไรส่วนใครที่กดสนับสนุนแล้วขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆคือสมาชิกหนอนหนังเนี่ยครับจะมีราคา3ราคาคือค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100หลับสบาย300นะครับผมใครที่กดรับสมัครแล้ว1อย่างที่แม่งได้แน่ๆคือจะได้นอนไปเลี้ยงแน่มีอยู่6ระดับนะก็เลี้ยงให้อาหารมันทุกวันหนอนจะเติบโตไปตามกาลเวลาหนอนจะกลายร่างนะครับตามการเวลานะครับก็จะไล่ตามลำดับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมน่ารักสดใสมูมิงกูกิงครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าภาพยนตร์หรือละครเรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์หรือละครที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามละครหรือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าละครเรื่องนั้นมันตามหาคุณหรือคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับอย่าเชื่อใครแม้กระทั่งผมก็ตามนะครับผมต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ละครออนไลน์เดี๋ยวผมจะรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังคงประทับใจเราเหมือนตอนเวอร์ชันภาพยนตร์ไหม1 นะครับ2เหมาะสมแล้วหรือเปล่าที่เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าในปี2020 2เรื่องนี้ที่พวกเราชาวดอนหนังนะครับจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ